ช่วงนี้มีเวลาก็ดูฝึกพระขาวกันเสียบทที่จะบทเป็นบทที่จะอุปสมบทวันพระเช้าอุปสมบทเราจึงค่อยคิดฝึกหัดให้พร้อมไว้ได้มีการมาบวชเป็นพระขาวฝึกหัดมาก็ได้เดือนกว่าแล้วฝึกหัดเป็นพระขาวฝึกหัดเป็นพระเป็นเณรต่อไปแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยฝึกค่อยหัดไปเพราะเป็นพระขาวเดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้ไม่ได้แตกต่างอะไรกับพระกันเองแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกหัดปฏิบัติให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นเพราะความเป็นความคล่องขึ้นอยู่กับการทำให้มากทั้งนั้นไม่ใช่เรียนรู้เรียนเข้าใจแต่การกระทำน้อยจะคล่องตัวไปไม่ได้ถึงจะรู้มันก็ยังขัดขัดเขินเขินยังว่าสู้มีโอกาสได้ทำมากมีโอกาสได้ปฏิบัติมากไม่ได้จึงว่าใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนปฏิบัติให้นั่นให้ดีที่สุดตามหน้าที่หน้าที่ของเราเป็นอย่างไรปฏิบัติให้ดีที่สุดตามหน้าที่นั้นเป็นความถูกต้องกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่ว่าอยู่เท่านี้เพียงเท่านี้ไม่พอใจมีแต่คิดสมมติว่าเป็นพระขาวมีแต่คิดอยากบวชเป็นสามเณรมีแต่คิดอยากบวชเป็นพระจนกระทั่งเลยลืมเกอลืมหน้าที่ของเจ้าของที่ควรจะปฏิบัติให้ยิ่งก็ละเลยไปเสียอะไรก็ช่างถ้าหากว่าละเลยไม่ใครคือความไม่ถูกต้องพระขาวละเลยหน้าที่ก็ไม่ถูกต้องสามเณรละเลยหน้าที่ก็ไม่ถูกต้องใครมีหน้าที่อย่างไรละเลยไม่ถูกต้องทั้งนั้นถ้าหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยถ้าหากว่ามีการละเลยก็คือความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยได้เกิดขึ้นแล้วแก่ผู้ที่ละเลยนั้น
จึงว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนทำให้ดีที่สุดนั่นเป็นความถูกต้องที่สุดนั่นเป็นความดีงามที่สุดเพราะอยู่ตรงไหนทำถูกต้องดีงามเป็นความถูกต้องดีงามทั้งนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในเมื่อมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นคนไม่ถูกต้องไปเสียทั้งนั้นทั้งหมดจึงว่าความดีใครอยู่ตรงไหนเป็นความดีในเมื่อใครอยู่ตรงไหนมีการทำความดีความเสียใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนทำความเสียเป็นความเสียทั้งนั้นเด็กทำเสียก็เป็นความเสียผู้ใหญ่ทำเสียก็เสียหายได้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทำเสียแล้วเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรเสียไม่เป็นทำผู้ใหญ่ทำไม่ดีทำไม่ถูกก็เสียหายได้และผู้ใหญ่ทำไม่ถูกเสียหายยิ่งเสียหายมากกว่าเด็กทำเพราะเด็กมีกำลังน้อยทำอะไรได้น้อยผู้ใหญ่ก็มีกำลังใหญ่ทำอะไรได้ใหญ่ผิดพลาดก็ผิดพลาดใหญ่จึงว่าใครอยู่ตรงไหนรับผิดชอบของเจ้าของให้ดีที่สุดอย่าละเลยอย่าประมาทความประมาทพระพุทธเจ้าตีตราไว้คนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วผู้น้อยประมาทนั่นก็หมายกับความว่าเหมือนคนตายแล้วผู้โตแล้วประมาทโตแล้วก็ตายเป็นในเมื่อข้อปฏิบัติเป็นไปในลักษณะที่ประมาทยังตรวจเราอยู่เสมออย่าให้ผิดพลาดอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าตรวจเราหน้าที่ของเราไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายนั่นทางแห่งความเจริญทางแห่งความสบายใจทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตรงไหนเป็นสุขอยู่ตรงไหนเป็นสุขเพราะเรามีข้อปฏิบัติมีการกระทำเป็นเหตุให้เกิดความสุขอยู่แล้วอยู่ตรงไหนมีการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นอยู่ในบ้านก็ทุกข์ได้ในเมื่อการกระทำให้เป็นทุกข์การกระทำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในบ้านก็ทุกข์อยู่ในวัดก็ทุกข์บวชใหม่ก็ทุกข์บวชเก่าก็ทุกข์เพราะความทุกข์ความสุขไม่ขึ้นอยู่กับของใหม่ของเก่าไม่ขึ้นอยู่ก็ไว้เด็กวัยหนุ่มวัยแก่วัยสาวอะไรทุกข์เป็นทั้งนั้นและสุขเป็นทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่เลือกวัยนี่เพราะวัยไหนวัยไหนประพฤติปฏิบัติได้ผลวัยไหนวัยไหนไม่ประพฤติปฏิบัตินี่ก็ได้รับผลทั้งเหมือนกันหมดนี่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาธรรมที่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามมีโอกาสที่จะปฏิบัติและได้ผลและสัตว์โลกทุกรูปทุกนามในเมื่อไม่
มีการปฏิบัติไม่ได้ผลสัตว์โลกทุกอย่างในเมื่อมีข้อปฏิบัติสวนทางกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่เดือดร้อนทุกรายจึงว่าบุญไม่ใช่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นให้บาปไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือใครมาหยิบยื่นให้แต่บุญถ้าเกิดขึ้นบาปถ้าเกิดขึ้นได้แก่คนที่กระทำนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เอาความจริงประจำโลกมาตรัสว่าทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครจะปฏิเสธไม่ได้ใครจะไม่เชื่อนี่ก็สักแต่ว่าทิฏฐิมานะแสดงออกมาแต่ความจริงก็ต้องยอมรับนี่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำในทางที่ไม่ดีมีแต่ความเดือดร้อนเป็นทุกข์ทำในทางที่ดีที่ชอบความเดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่มีจะมียังไงก็เพราะมันไม่ได้ทำในทางที่มันจะมีได้ยังไงเราให้ตรวจดูหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อยู่เสมอความบกพร่องในหน้าที่อย่าให้มีเราสบายศีลทำให้มีความกล้าความไม่บกพร่องในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายตามสภาพของเรานั่นเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์คือศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ในเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ของเราสมบูรณ์ความภาคความเพียรก็สมบูรณ์ความอดความทนก็สมบูรณ์อะไรก็สมบูรณ์ไปหมดสติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์นี่สติสมาธิก็สมบูรณ์สติสมาธิสมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์นี่อะไรก็สมบูรณ์เป็นลำดับทั้งในด้านเหตุและด้านผลในเมื่อเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์ขึ้นที่ใจที่เป็นที่ตั้งเหตุเป็นที่สร้างเหตุนี่เหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์เหตุกับผลนี่คู่กันไม่ใช่สร้างเหตุวันนี้ผลปรากฏวันพรุ่งนี้ไม่ใช่สร้างเหตุคือบุญสร้างเหตุคือบาปนี่ชาตินี้ผลจะได้รับชาติหน้าสร้างเหตุในขณะใดผลจะปรากฏขึ้นเป็นผลในขณะนั้นทีเดียวขณะนั้นก็หมายถึงขณะที่ทำไม่ใช่ขณะนี้แล้วผลปรากฏขณะโน้นขณะหน้าสร้างเหตุขณะไหนผลปรากฏขึ้นขณะนั้นตลอดกาลจึงว่ากรรมทายาโทกรรมโยนิเราทำกรรมอะไรไว้เราจะเป็นผู้ที่รับผลของการกระทำนั้นมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์สิ่งที่เราทำนั่นแหละมันเกิดทิ้นขึ้นที่ใจเดินอยู่มันก็เกิดขึ้นนั่งอยู่มันก็เกิดขึ้นแม้แต่นอนอยู่ถ้ายังไม่หลับมันก็ยังเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของใจท่านจึงว่ากรรมโยนิทำอะไรไว้มันจะเกิดขึ้นทั้งนั้นที่มันเกิดขึ้นนี่ละมันเป็นเผ่าพันธุ์
กิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่เกิดอยู่เฉยๆเกิดขึ้นแล้วมันมีการปรุงต่อมีการเสริมต่อมีการเจริญนี่เติบโตไม่ใช่เจริญเติบโตอาศัยจิตของเราอะไรปรากฏอะไรปรากฏมันจะต้องเสริมต่อและมันจะต้องปรุงต่อนั่นเรียกว่าอาศัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นพืชเป็นพันธุ์เป็นลำต้นเป็นกิ่งเป็นง่าและเป็นหมากเป็นผลนี่เป็นที่พึ่งของใจคำว่าที่พึ่งนี่ก็หมายถึงว่ากุศลก็นี่เกิดขึ้นแล้วก็อาศัยกุศลเป็นที่พึ่งอกุศลก็อาศัยอกุศลนั่นเป็นที่พึ่งสัตว์นรกมีอะไรเป็นเครื่องอยู่มีกรรมเป็นเครื่องอยู่นะสัตว์นรกเขาก็มีกรรมเป็นของที่พึ่งของเขาเหมือนกันจึงว่าเรานี่สร้างเหตุให้สมบูรณ์กันแล้วเรานี่ล่ะจะเป็นผู้ที่มีธรรมเป็นที่พึ่งแก่เราธรรมก็เป็นธรรมที่สมบูรณ์เป็นธรรมที่เป็นธรรมเป็นวินัยและมีความสมบูรณ์เพราะเราสร้างเหตุที่เป็นธรรมเป็นวินัยสมบูรณ์ผลก็คือเราได้ทำเป็นที่พึ่งของเราอย่างที่เราทั้งหลายพึงปรารถนากันธรรมที่จะเป็นที่พึ่งแก่ใจนี่ไม่ใช่ว่าจะไปตะเกียกตะกายไหว้วอนขอที่ไหนถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จประทับอยู่และเราก็ไปกราบไปไหว้วอนขอให้พระพุทธเจ้าประทรงประทานนี่พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะประทานธรรมพินทิพึงแก่ใจให้แก่เราได้เหมือนกับอาหารนี่ที่จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายใครจะหยิบยื่นอาหารนี่ให้อาหารนั้นเป็นประโยชน์แก่ร่างกายได้ก็มีแต่ผู้ที่จะบริโภคเท่านั้นผู้ที่รับประทานเท่านั้นอาหารจึงจะเป็นประโยชน์หล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ธรรมก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยเป็นผู้ที่บำเพ็ญให้เกิดให้มีธรรมจึงเกิดมีขึ้นที่ใจแล้วธรรมนั้นจึงเป็นที่พึ่งของใจพระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกเหตุนี่บอกการกระทำเรียกว่าประกาศพระศาสนาก็คือประกาศข้อปฏิบัติประกาศข้อปฏิบัติให้พากันไปประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ปฏิบัติแล้วยังความสุขความก้าวหน้านี่ให้พากันประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มีการกระทำแล้วนำความเดือดร้อนให้เกิดให้มีให้พากันเลิกละคือไม่ทำเดินบิณฑบาตก็ให้เป็นข้อปฏิบัตินับตั้งแต่หยิบบาตรทีเดียวเริ่มเรียกว่าเริ่มมันจะว่าเริ่มจะตั้งแต่บินเริ่มจากไม่รับบาตรหยิบบาตรเดินบิณฑบาตก็ยังไม่ถูกอยู่เริ่มทำอยู่ทุกขณะหยิบบาตรออกไปก่อนที่จะหยิบบาตรออกไปนั้นก็ต้องมีสติมีสติหยิบบาตรก็มีสติอุ้มบาตรพายบาตรมีสติทั้งนั้น
เดินไปก็มีสติการมีสตินี้คือเป็นข้อปฏิบัติไม่ใช่ไปบิณฑบาตไม่มีสติไม่ตั้งสติไม่มีความพยายามที่จะสำรวมใจเป็นข้อปฏิบัติไม่เป็นมันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาไปหาอยู่หากินดีๆนี่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่เป็นการบิณฑบาตคำว่าบิณฑบาตเป็นคำพูดที่ไม่เหมือนกับเขาไม่เหมือนกับใครๆในโลกข้อปฏิบัติหลักการกระทำภายในใจของการไปบิณฑบาตจะต้องทำให้ไม่เหมือนกับอย่างที่โลกเขาทำเขาเป็นกันทำความเคารพมีสติหยิบบาตรมีสติอุ้มบาตรมีสติตะพายบาตรมีสติเดินมีสติมีสติสำรวมเรื่อยไปรับบิณฑบาตก็มีสติมีความเคารพในการรับบิณฑบาตนั้นจะบิณฑบาตยาวบิณฑบาตสั้นใกล้ไกลอะไรใกล้ก็ดีเรามีโอกาสที่จะได้ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติในการบิณฑบาตระยะสั้นยาวก็ดีเราก็มีโอกาสได้ปฏิบัติในขณะบิณฑบาตในระยะยาวเดินไปเดินมาอยากไปคิดว่าเร่งจะให้ถึงเร่งเดินเลยไปเดินขณะไหนพอดีในการบำเพ็ญภาวนาของเราแต่ก็ต้องดูหมู่ดูคณะไม่ใครใจเราภาวนาดีนี่หมู่คณะไปกันถึงบ้านเรานี่ก็เพิ่งขยับจะพ้นจากวัดอันนั้นใช่ไม่ได้หมู่คณะกลับมาถึงวัดแล้วเรายังอยู่นอกกำแพงวัดอันนั้นก็ไม่ดีคำว่าดีนี่ทุกอย่างนี่มันต้องเรียบร้อยไปหมดคำว่าเรียบร้อยนี่ก็ไม่หมายความว่าไม่มีอะไรที่จะสะดุดรับบิณฑบาตนี่ก็ให้มีความเคารพสำรวมดูเฉพาะในบาตรของเราเท่านั้นจะว่าเป็นหญิงจะว่าเป็นชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นี่เรารับด้วยความเคารพเด็กเล็กเด็กน้อยเรารับด้วยความเคารพมีสติสำรวมในการรับบิณฑบาตนั้นอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของการบิณฑบาตคือการทำความสำรวมใจให้ยิ่งอยู่เสมอทั้งไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับกลับมาแล้วไม่ใช่ว่าการสำรวมนั้นแล้วไม่ต้องสำรวมอีกขาดความสำรวมเมื่อไหร่ความไม่สำรวมก็เกิดขึ้นขาดความสำรวมเมื่อไหร่ความไม่สำรวมก็เกิดมีขึ้นในเรานักบวชก็คือกว่าผู้สำรวมจิตสำรวมกายวาจาและใจขาดความสำรวมอะไรจะเอาอะไรเป็นนักบวชจะอะไรเป็นพระเป็นเจ้านี่นะจึงว่าต้องมีความสำรวมอยู่ตลอดมีสติประจำอยู่เสมอนักบวชก็คือเป็นผู้ที่มีสติสำรวมจิตถ้าหากว่าไม่มีสติสำรวมจิตแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของนักบวชจะว่าผ้าผ่อนท่อนสบายก็เป็นผ้าผ่อนท่อนสบายจะสีเหลืองขนาดไหนสีกักขนาดไหนก็ช่างเถอะอันนั่นมันก็ผ่านจะโกนผมจะโกนคิ้วยังไงก็ช่างเถอะอันนั่นมันก็ผมอันนั่นมันก็คิ้ว
โกนหรือไม่โกนมันไม่เรียกว่าอะไรผ้าจะสีไหนสีไหนมันก็เป็นสีขอให้สีย้อมผ้านักบวชไม่ขึ้นอยู่กับโพนโกนผมโกนคิ้วไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องนุ่งเครื่องห่มขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติที่มีความสำรวมดีแล้วอยู่ที่ใจขณะฉันก็ต้องระมัดระวังนี่ขณะที่จะเตรียมอาหารบิณฑอาหารใส่บาตรก็ต้องระวังถ้าหากไม่ระวังแล้วกิเลสมันจะออกมาเพ่นพล่านออกมาเพ่นพล่านทำให้เกิดความสับสนในใจตั้งใจว่าอะไรที่จะถูกกระทาขะขันเราจะรับสิ่งที่เป็นธาตุถูกกระทาขันเพื่อมาเยียวยาธาตุขันสิ่งที่ไม่ถูกกระขันเยียวยาธาตุขันไม่ดีอันนั้นเราก็หลีกรับบิณฑบาตในอาหารเฉพาะที่ถูกกระทาขันฉันแล้วสะดวกสบายเรียกว่าอาหารสปายะอาหารละสปายะอาหารที่บริโภคเข้าไปเป็นที่สบายแก่ธาตุขันธ์นี่สะดวกสบายในการที่จะเจริญสมณธรรมสะดวกสบายในการที่จะพิจารณาอาหารที่เราบริโภคครบฉันนั้นให้แยบคายเห็นเป็นดิน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 เห็นเป็นน้ำนี่แล้วก็เห็นเป็นของทิ้งเห็นเป็นของทิ้งเห็นเป็นของปฏิกูลเห็นเป็นของทิ้งนี่ขณะบริโภคก่อนบริโภคขณะบริโภคบริโภคแล้วพิจารณาทุกรันในทุกขั้นตอนสรุปแล้วร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลทั้งร่างกายทีเดียวก็เพราะว่าอาศัยของปฏิกูลมาเป็นร่างกายจะปฏิเสธไม่ได้ว่าของเรานะนั่นเป็นของไม่ปฏิกูลดอกละอร่อยมากนี่อร่อยสักขนาดไหนก็ช่างเถอะนี่ความจริงก็คือเราเอาสิ่งปฏิกูลนั่นล่ะเอามัดเอาอะไรต่ออะไรที่เรียกว่าโลกเขาว่าอย่างนั้นอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้เอามาเคลือบเอามาย้อมไว้แต่จะเคลือบยังไงย้อมยังไงมันก็ย้อมของปฏิกูลมันก็กองมูดกองคูดอย่างนั้นนะจะอัดเอาภาชนะทองคำมาใส่ไว้มันก็ภาชนะใส่มูดทองคำใส่มูดใส่คูดนี่ธรรมชาติเป็นปฏิกูลจะสมมุติกันเรียกว่าเป็นอะไรก็เอาของปฏิกูลนั่นนะเอามาเรียกกันจะเป็นธรรมกูลปฏิกูลก็ต้องเป็นปฏิกูลพิจารณาชัดตามความเป็นจริงของเขาแล้วไม่ต้องไปพูดก็เป็นคำว่าปฏิกูลไม่ต้องพูดก็เป็นคำว่าสกปรกไม่ต้องพูดก็เป็นคำว่าเป็นของทิ้งไม่เป็นของทิ้งไม่ต้องพูดก็เป็นเพราะไม่พูดก็ทิ้งไม่พูดก็ปฏิกูลนั่นจึงว่าไม่ต้องพูดก็เป็นในเมื่อเห็นพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วใจของเรานี่จะปล่อยวางนี่ปล่อยวางอะไรปล่อยวางความยึดความถือว่าอันนั้นอร่อยอันนั้นอร่อยปล่อยวางความยึดถือว่าอันนั้นเป็นคนอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นเขาของปฏิกูลมันจะอร่อยได้ยังไงของปฏิกูลมันจะเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงนี่จึงว่าพูดถึงการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการปฏิบัติทุกขั้นตอนไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมถึงเวลาตีระฆังเม้งและก็มันประชุมนั่งสมาธิตีระฆังเม้งนี่จึงมีการไหวพระสวดมนต์ไม่เป็นอย่างนั้นความจริงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นมันเป็นประเพณีไปสมุดเป็นศาสนประเพณีไม่ใช่ศาสนธรรมอันนี้เราต้องเตือนเราเราต้องเตือนเรา
เราจะให้ใครมาเตือนเราไม่ได้คนที่ชาวโลกเขาขยันขันแข็งเขาไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาให้เสียไปไม่ใช่เวลาให้หมดไปโดยไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นชาววัดนักบวชก็เช่นเดียวกันผู้แสวงหาอัตถธรรมถ้าหากว่ามีแต่ปล่อยเวลาให้เสียไปปล่อยเวลาให้เสียไปนี่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรามาต้องมาแสวงหากันนั่นนะจะมีแต่จะมีแต่ความมีแต่ความว่างความว่างคืออะไรเนี่ยในมือของเราเนี่ยนี่มันไม่มีมันมีแต่มือเปล่าจิตใจของเราเป็นสถานที่รวมไว้นี่ซึ่งอัตซึ่งธรรมเป็นสถานที่รวมของอัตของธรรมแต่ก็จะเป็นกลายเป็นสถานที่รวมของกิเลสมันผิดเป้าหมายของเราและผิดเป้าหมายในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าล่าสมัยเรานี่ทำเราเป็นคนล่าสมัยเองไม่ทันกับศาสนาไม่ทันกับความก้าวหน้าของคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพุทธเจ้าก้าวหน้าตลอดเวลาเดินไปบิณฑบาตถึงจะหลายองค์เดินด้วยกันนี่อย่าไปสนใจว่ามากอย่าไปสนใจว่าน้อยอย่าไปสนใจว่าเดินไปกับใครตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะเอาใจเดินอยู่เท่านี้เดินขึ้นข้างบนเดินลงข้างล่างเดินขึ้นข้างบนเดินลงข้างล่างแล้วก็เดินแล้วก็หยุดเดินเดินขึ้นข้างบนเดินลงข้างล่างเดินขึ้นข้างบนเดินขึ้นข้างล่างถามว่ากี่ครั้งจึงหยุดเดินอันนี้แล้วแต่หยุดกี่ครั้งควรที่จะหยุดคำว่าหยุดที่นี่มาทำความสงบไว้ที่จิตมาทำความสงบไว้ที่ความรู้ของเรานี้ที่ประกอบด้วยสติแล้วก็เดินต่อไปหลักของการเดินบิณฑบาตหลักของการเดินจงกรมและหลักของการเดินไปไหนมาไหนนี่อย่าไปคิดว่าเราเดินไปกับใครอย่าคิดว่าเราเดินไปองค์เสียหลายๆองค์หรือเดินไปมากจะมากสักขนาดไหนก็ช่างเถอะก็ของปฏิกูลเดินไปจะมามากสักเท่าไหร่ก็หนังห่อกระดูกเดินไปของปฏิกูลเดินไปหนังห่อกระดูกเดินไปของเกิดมาดาของเกิดมาตายเดินไปถ้าหากว่ามันจะคิดถึงออกไปข้างนอกถึงหมู่มากหมู่น้อยคำว่าเป็นเราอย่าให้มีคำว่าเป็นคนอย่าให้มีเราเป็นเราข้างนอกก็เป็นเราเราเป็นคนข้างนอกก็เป็นคนเราเป็นปฏิกูลข้างนอกก็เป็นได้ปฏิกูลเราเป็นของเกิดมาตายเป็นของตายข้างนอกก็เป็นของตายทั้งนั้นจึงทำให้ชัดให้แจ้งสภาพที่เรามีอยู่เป็นความถูกต้องที่สุดทำไงจึงจะชัดในสภาพที่เรามีอยู่ก็คือเอาใจอยู่กับเราให้ยิ่งตั้งทีศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะแล้วก็มากำหนดดูใจเท้าขึ้นมาศีรษะศีรษะเท้าขึ้นลงไปหาศีรษะศีรษะเท้าขึ้นมาหาศีรษะศีรษะลงไปหาเท้านี่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มาดูใจจึงว่ากายก็เราใจก็เรา
ดูเราอยู่อย่างนี้ไม่เห็นเราเป็นไปไม่ได้ความจริงของเราเป็นอย่างไรความจริงของสัตว์อยู่ในโลกคนอยู่ในโลกเหมือนกันที่เหมือนกับความจริงที่เรามีเราเป็นเหมือนความจริงของเราความจริงของเราก็คือของตายความจริงของเราล้วนแต่เป็นของปฏิกูลความจริงของเรานี่มีแต่ของหน้าเหมือนหน้าสะอิดสะเอียนและความจริงของคนอื่นมันจะเป็นน่ารักความจริงของคนอื่นจะเป็นของสวยของงามเป็นไปไม่ได้จึงว่าสํารวมเราให้อยู่จิตของให้อยู่กับเราให้มาสํารวมจิตอยู่กับเราให้ยิ่งแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ยิ่งเห็นจริงในกายในจิตของเราในเมื่อไม่หลงในกายหลงจิตของเราเราจะไปหลงข้างนอกเป็นไปไม่ได้จะไปติดข้างนอกข้างนอกมีแต่ของเกิดตายจะไปติดเขาทำไมติเรานี่ที่มันหลงมันโง่หลายมันโง่มากนี่ของตายแท้ๆของปฏิคุณแท้ๆตายไปยังไงมันตายทุกวันตายลุกโถทุกลมหายใจเข้าและออกนี่ของปฏิกูลของสกปรกนี่ล้างอยู่เสมอล้างหน้าอันเดียวนี้ล้างเช้าล้างเย็นล้างอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดเดี๋ยวนี้ก็ยังได้แล้วล้างวันละครั้งสองครั้งสามครั้งปากของเราอย่างนี้ล้างมาตั้งแต่เกิดไม่รู้วันหนึ่งกี่ครั้งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แล้วนี่แล้วจะว่าไม่ปฏิกูลไม่สกปรกยังไงถ้าสมมุติว่าไม่ล้างลองดูแล้วเป็นยังไงเราก็ยังว่าเหม็นแล้วคนอื่นเขาจะว่ายังไงแล้วจะว่าไม่สกปรกยังไงแล้วจะว่าไม่ปฏิกูลยังไงแล้วจะว่าไม่ใช่ของตายยังไงมันตายยังกระทั่งมันเน่าออกมาแล้วกลิ่นของตายมันเน่าออกมาแล้วจะว่าไม่ตายยังไงเราเป็นอย่างนี้ใครกับทั่วโลกธาตุไม่ได้แตกต่างกับที่เราเป็นของจริงของจริงมันก็เป็นของจริงแต่กิเลสมันพยายามที่จะบิดเบือนบิดจิตบิดใจของเราให้เบือนไปทางอื่นไปเสียเบือนไปอันนั้นเบือนไปอันนู้นเบือนไปอะไรต่ออะไรนี่ของจริงมันไม่อยากให้ดูมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นสอนให้ดูของจริงสอนให้ดูของจริงสอนให้ดูของจริงกิเลสของใครสอนให้ดูแต่ของหลอกพากันดูของจริงรู้ธรรมเห็นธรรมมันไม่ใช่ว่าเป็นกำหนดว่ากี่นาทีไม่ใช่กำหนดว่ากี่ชั่วโมงไม่ใช่กำหนดว่ากี่ปีขณะจิตเดียวเท่านั้นนั่งอยู่นี้ทำจริงขนาดใดเห็นจริงในขณะนั้นอย่างบางองค์ท่านโกนผมอยู่นะโกนผมครั้งหนึ่งได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระนาคาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นครั้งที่สองที่สามนั่นอันนั้นมันกี่เดือนกี่ปีสำเร็จทุกขณะงั้นเถอะ